สวัสดีครับคุณอยู่ผมแอดมิน AK 40 Sweat และนี่คือรายการ AK Show Toy มังงะเรียงไลสเตชันซามูไรสไปเดอร์แมนนะครับต้องเท้าความกันก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับใครที่ได้ติดตามแฟนเพจเมทัลบิทก็จะทราบว่าผมพาไปเดินเที่ยวตึกเมกาพาซ่าสไตล์ของเรานะก็ต้องขอขอบคุณทางห้างด้วยที่ได้มอบบัตรกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,500 บาทมาครับก็เลยถือโอกาสแลกเป็นตัวนี้เลยราคาเท่ากันเป๊ะนะจากร้าน Spirit Toy ที่ได้จัดโปรโมชั่นในช่วงเวลาที่ผ่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่เลยซามูไรสไปเดอร์แมนตัวนี้นะครับผลงานจากบริษัทบันไดนะครับลาย1ในลายของทามาชินะฮะก็เอ้ยเห็นแล้วซีดมากนะครับคือส่วนตัวชอบสไปเดอร์แมนอยู่แล้วไงแล้วมาเจอดีไซน์แบบซามูไรญี่ปุ่นเข้าไปนี่กรี๊ดเลยครับจัดมาสิครับไม่รอช้าละแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยไวๆเอาละครับนี่คือซามูไรสไปเดอร์แมนนะครับสินค้าจากบริษัทบันไดนะครับแล้วก็หนึ่งในลายทามาชินะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่ามันเหมือน SIC มากกว่านะครับกล่องเป็นลักษณะผิวด้านนะครับเคลือบด้านมานะครับด้านหลังกล่องก็บอกเลยว่าตัวสไปเดอร์แมนของเรามีลักษณะแบบไหนโอ้โหกล่องด้านในฮะพิมพ์เลยซามูไรสไปเดอร์แมนนะครับอ่านไม่ออกภาษาญี่ปุ่นแต่อันนี้น่าจะเป็นคู่มือนะกล่องซีล2ชั้นนะครับเหมือนเดิมเลยแน่นหนามากเฮ้เฮ้กระจาดเลยของแถมนะครับดาบ1ชุดแชปนี่เข้าฝักได้ด้วยนะครับเอาไปเล่นกับตัวสไปเดอร์แมนนี่เลยพาดหลังมือ1 2 3 4 5 6 6ชิ้นนะครับ2ข้างซ้ายขวาอันนี้ก็จะเป็นกำไลโซ่นะครับกิมมิคของสไปเดอร์แมนคือการยิงใยแต่ของเวอร์ชันญี่ปุ่นที่เวลาพอเป็นซามูไรเขาให้คำจำกัดความว่าเป็นการยิงโซ่แทนนะฮะไม่ใช่ทำจากพลาสติกนะครับอันนี้ทำมาจากน่าจะทำมาจากสแตนเลสแต่เส้นบางมากอ่ะยังไงก็ระวังนิดนึงแล้วกันโดยรวมประมาณนี้ครับสำหรับของแถมสไปเดอร์แมนที่ให้มาในชุดนะครับมาว่าถึงจุดขยับกันเลยชิ้นส่วนเกราะทำจากยางบางส่วนนะครับใช้ได้เลยหัวหมุนได้ขึ้นลงได้ยกขึ้นยกลงได้นะเกราะไหลนะครับมีจอยยึดไว้หลวมๆนะครับข้อต่อแขน2ชั้นนะครับไม่ติดดีไซน์ด้วยข้อขางอได้ประมาณนี้เลยสุดเลยนะครับปลายเท้างอได้ข้อเท้าหมุนได้นะครับโอ้ที่เท้ามีแกะลายด้วยดาบที่ท้องถอดออกไม่ได้นะครับวิธีเปลี่ยนมือเหรอนี่ครับมือถอดง่ายมากเดือยค่อนข้างตื้นนะครับเดือยตื้นมากถ้าเทียบกับพวก SIC นะถือว่าเดือยตื้นกำไรนี่เหมือนจะถอดได้นี่ครับถอดได้เสร็จปุ๊บเราเอากำไรที่มีโซ่ใส่เข้าไปเอาด้านโซ่ออกเฮ้ยเลือกเข้าวะเฮ้ยออกถูกแล้วโอ้โอเคเสร็จปุ๊บใส่มือชึบแต่ต้องหงายนะต้องหงายมือนะทำมือคว่ำไม่ได้ต้องหงายมือนะทำท่าเหมือนยิงใหญ่ถึงจะบอกว่าเดือยตื้นแต่ก็ของพวกนี้นะครับใส่ถอดบ่อยๆก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักยังไงก็ระวังนิดนึงแล้วกันตัวเอวอย่างที่บอกถอดได้ง่ายขนาดนี้มันต้องหมุนได้แน่นอนโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซามูไรสไปเดอร์แมนนะครับงานเน้นดีเทลสวยงามนะฮะอันนี้ไม่ใช่ลายสกรีนนะครับเป็นลายที่เขาทำมาเป็นลอนเลยนะครับตึ๊ก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 เป็นชั้นสวยเว้ยอ่ะประมาณนี้
มังงะเรียลไลเซชันซามูไรสไปเดอร์แมนนะครับเรียกได้ว่าทำออกมาได้สวยงามนะจริงๆลายมังงะเรียลไลเซชันมันจะมีอีกหลายตัวนะครับทั้งโบบ้าเฟสดาร์คเวเดอร์ไอออนแมนนะครับยังมีตัวละครจากหนังฝรั่งดังๆที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นซามูไรแบบนี้นะหลายตัวเลยครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเก็บลายนี้เหมือนกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับอ้ออย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะทั้งรายการ AK Show Toy ตอนใหม่นะครับรายการ Geek Daily ทุกสุดสัปดาห์นะครับแคสเกมเว็บมาสเตอร์ดราก้อนเควสนะครับกำลังเข้มข้นเลยนะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเราจะอัพคลิปกันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ3วันนี้นะครับใครที่ไม่รู้ไปไหนนะไม่รู้จะทำอะไรแล้วเปิดคลิปเพลย์ลิสต์ของเราวนซ้ำไปซ้ำมาปั่นยอดวิวให้เราหน่อยก็ดีนะครับขอบคุณมากเลยก็คงต้องไปกันจริงๆแล้วขอให้ท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ